วิน 4x4 Accessory 092-824-1465 CGC Crystal Glass Coating ศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์คุณภาพสูงพร้อมให้บริการกว่า20สาขาทั่วประเทศนึกถึงเคลือบแก้วรถยนต์นึกถึง CGC ครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกช่องช่อง691ครับและทุนโนเลทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309496-98 SMS 482-7772 วรรคตามในข้อความครับขอบคุณ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณวิน 4x4 บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร022246580-2ครับสองเบรกนี้เปิดสายกันยาวๆนะฮะรับสายกันเลยอ่ะโทรเข้ามาด่วนนะจ๊ะครับมาดู SMS กันมาดูข้อนี้เขาถามว่าคือไฟแนนซ์โทรมาครับว่าค้าง2งวดต้องมีค่าปรับวันละ500บาทจริงหรือเปล่าครับคือต้องจ่ายวันที่20แต่เงินออกวันที่5เขาบอกว่าห้ามเกินวันที่29ไม่งั้นจะโดนปรับวันละ500มันโหดเกินไปหรือเปล่าตอนนี้แฟนเครียดมากเลยจริงๆมันอยู่ที่คุณตกลงกับเขาเพราะว่าจริงๆแล้วตอนทำสัญญาวันแรกเราต้องดูว่าเงินเราออกเท่าไหร่เราจ่ายวันที่เท่านั้นสมมุติว่าตอนที่เราเซ็นไฟแนนซ์นี่คือคนที่ตอนที่เซ็นกู้ไฟแนนซ์แล้วไม่ตกลงเขาให้ดีจริงๆเงินเราออกวันที่5เราควรจะบอกเขาจ่ายงวดทุกวันที่10แรกเขาก็จะรับจ่ายทุกวันที่10เผื่อไว้หน่อยนึงนะตอนนี้ก็ยังทันนะโทรไปแก้ไขได้แล้วโทรไปแก้ไขก็บอกว่าไม่งั้นก็โทรไปแก้ไขไฟนั้นแต่ว่าต้องเคลียร์ของเก่าให้เหลือก่อนครับเพราะไม่งั้นหมายความว่าถ้าคุณเอาเงินออกวันที่5แล้ว20ต้องจ่ายเลยมาเป็น21ถึงวันที่5เขาคิดดอกเบี้ยทุกวันเคยที่บอกว่า500อันนี้คาดว่ายอดจัดจะสูงเพราะว่าจริงๆแล้วคือมันจะมีดอกเบี้ยเพิ่มเติมดอกเบี้ยล่าช้ามันแบงก์ก็เหมือนกันผ่อนอะไรก็เหมือนกันไปหมดแหละไม่ใช่เฉพาะรถยนต์ครับงั้นคุณต้องรีบไปต่อรองกับไฟแนนซ์นะแล้วก็บอกว่าเงินคุณออกทุกวันที่5เพราะนั้นขอเลื่อนไปจ่ายทุกวันที่10ของเดือนก็จบแก้ไขได้เดือนนี้อาจจะจ่ายเร็วหน่อยเบิ้ลเป็น2งวดเพื่อเคลียร์ให้มันเป็นงวดใหม่ซะครับแล้วก็จริงๆคุณมีเอกสารสัญญาที่เป็นสัญญาแนบตอนที่เซ็นกู้อยู่เพราะนั้นลองไปอ่านรายละเอียดเวลาที่เราผิดเงื่อนไขกำหนดชำระดูว่ามันปรับขนาดนี้หรือเปล่า เป็นการเรียกเกินกว่าสัญญาหรือเปล่าเราสามารถปฏิเสธการจ่ายชำระที่เกินได้เช็คดูว่ามันจริงๆแล้วน่าจะอยู่ในสัญญาเพราะเขากลัวโดนฟ้องกลับเหมือนกันแต่ปัญหาคือพอมันเป็น10กว่าวันมันอาจจะวันละ50บาท10วันคุณคิดดูดิใช่20ไปถึงวันที่5นี่มัน15วันนะก็ว่าวันละ50บาทคุณก็ต้องโดนไป500กว่าบาทก็ถูกแล้วใช่ครับซึ่งลักษณะเอกสารสัญญาในบางรูปแบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็น finance leasing หรือว่าเป็นที่อยู่ในระบบหรือนอกระบบนะใช่ครับถ้าเกิดสมมติว่ามีเงื่อนไขในการปรับที่มีการระบุแล้วเปรียบเทียบต่อดอกเบี้ยที่เกินกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้เนี่ยสามารถปฏิเสธการจ่ายและหลักฐานนั้นถือเป็นโมฆะอยู่แล้วครับเพราะเป็นธุรกิจควบคุมเพราะนั้นถ้าเกิดมันคุณพลาดเซ็นสัญญาที่มันไม่ถูกต้องหรือว่าเอาเปรียบมากเกินไปสามารถปรึกษาได้นะครับเขามีพรบ.ลูกหนี้อยู่ฮะครับแต่ผมว่าอันนี้ไม่แน่เกี่ยวกับพรบ.ลูกหนี้หรอกเกี่ยวที่เราตอนที่เซ็นครั้งแรกเราไม่หมุนเงินของเราไม่ดูว่าเงินเราออกวันไหนเท่านั้นเองครับอ่ะมาขออนุญาตรับสายครับสายคุณวัดครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับจ้าครับผมใช้เนี่ยพี่ไอ้ลีโว่ 4x4 นะครับครับตัวท็อปครับอะไรนะแล้วลีโว่ 4x4 ตัวท็อปใช่ไหมฮะครับครับเสร็จทีนี้วันนี้อ่ะพี่ผมจะถามอย่างนี้คือการที่เราจะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งหนึ่งใช่ไหมครับเขานัดเรา 10,000 กิโลครับแล้วก็เขาติดไม้ผมในใบนัดคือเดือนกรกฎาแต่รถผมมันไม่ได้ใช้พี่รถผมจอดอย่างเดียวเลยครับเพิ่งใช้ไปแค่ไม่ถึง 4,000 โลแต่มันถึงเดือนผมเลยเอารถเข้าไปที่ศูนย์วันนี้แล้วทีนี้ผมอยากรู้ไอ้นี่พี่คือพอผมไปเข้าแล้วใช่ไหมเขาอะไรนะเขาใส่น้ำยาไอ้นี่ไหมผมอะไรนะน้ำยาขจัดคราบขมเหลวอะไรไม่รู้ครับตอนนี้ระบาดไปทุกศูนย์เลยนะเรื่องนี้แย่มากนะใช่ไอ้น้ำยาพวกนี้ระบาดไปทุกศูนย์บริการเลยเราสั่งหรือว่าเขาใส่โดยพละการแล้วมาอยู่ในใบเสร็จครับคืออย่างนี้นะพี่นะ
ไอ้ผมก็เคยใช้รถมาแล้วเมื่อก่อนผมเข้าศูนย์ก็คือเข้าก็คือถ้าตามระยะเขาก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องดูไอ้น้ำกลั่นดูอะไรไปอย่างนั้นผมก็คือเข้าใจอย่างนั้นนะพี่แล้วตอนที่เขาใบเสนอราคาเขายื่นให้ผมเซ็นเขาไม่ได้พูดอะไรผมก็เซ็นเลยพี่นึกออกไหมคือในใบเสนอราคาแรกผมก็เซ็นมาเลยผมก็โง่เองที่ผมไม่อ่านไอ้ตรงนั้นผมก็เข้าใจไม่ขนาดนั้นพี่อ่ะฮะสรุปตอนนี้คือเราเขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ไหมเปลี่ยนแต่เขาใส่หัวเชื้อให้ไงแต่เพิ่มหัวเชื้อเข้ามาผมว่าในใบเสนอราคานะถ้าเขียนหัวเชื้อผมเองผมโอ้ผมว่ารถผมเพิ่งวิ่งมา 3-4 พันโลเองนะไปล้างคราบขมเหลาบ้าอะไรผมว่านะใช่ครับแย่มากฮะนี่แหละไม่คิดว่าจะลามเข้าไปถึงศูนย์โตโยต้านะครับอืมฮะครบทุกยี่ห้อแล้วตอนนี้มีอย่างนี้หมดทุกยี่ห้อแย่มากเอางี้พี่ก็ต้องจำให้เป็นบทเรียนครับคราวหน้าตอนที่เราส่งไปเสนอราคามาดูเลยไม่ใช่ก็ติ๊กออกหมอไม่เอาครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมจะถามตรงนี้พี่ว่ามันไม่จำเป็นใช่ไหมครับไม่จำเป็นไม่จำเป็นหรอกพี่แต่ว่าทำไปแล้วก็อย่าไปด่าตัวเองแต่มันก็ไม่มีผลเสียอะไรมันก็มีแต่ดีขึ้นกับรถครับทำมันเถอะนะไม่มีผลแล้วคิดขึ้นมาเท่าไหร่300-400บาทมั้ง530โอ้โหเต็มเลย530พี่ลองนึกดู530ไม่รวมเวทนะเวทอีก 7% พี่ลองนึกดูเกือบ600นั่นแหละพี่ทำไปแล้วถือว่าไม่เป็นไรถือว่าให้รถได้กินโบนัสไปไม่ก็คราวหน้าแล้วทีนี้ผมอยากถามอย่างนี้พี่พี่ไอ้ผมอยากรู้ว่าอย่างรถผมใช้น้อยอย่างเงี้ยผมสมควรจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกกี่เดือนปัญหาของมันคือยังไงครับรถพี่เนี่ยพอวิ่งน้อยปั๊บเอาเราก็คุยกันเรื่องของระยะเวลาละเป็นเรื่องของเดือนละถูกไหมถ้าจากนี้ไปพี่ยังวิ่งน้อยอยู่เนี่ยก็สัก6เดือนพี่ก็ถ่ายรอบนึงครับถ้าพี่วิ่งน้อยนะก็6เดือนถ่ายรอบนึง6เดือนถ่ายรอบนึงมันก็จะดีแล้วอย่างน้ำมันเกียร์ล่ะครับน้ำมันเกียร์นู่นก็เอามองว่าถ้ารถพี่วิ่งน้อยเอาสัก2ปีครึ่งเจอกันรวมทั้งน้ำมันทานเฟอร์ด้วยใช่ไหมครับครับพอสักรถพี่สักหมื่นกว่าผมว่าพี่น่าจะใช้ประมาณสัก2ปีแล้วล่ะ2ปีนิดๆละพี่ก็ค่อยไปเปลี่ยน2ปี3เดือน2ปี6เดือนพี่ก็ไปเปลี่ยนได้แล้วนะตอนนี้รถอยู่ในวันตรีอยู่มันจะมีกำหนดของศูนย์อยู่ไอ้เรื่องหนีศูนย์ผมไม่หนีศูนย์อยู่แล้วแต่นั่นนะผมไม่เป็นไรพี่ผมเคยใช้ผมก็เข้าศูนย์อยู่พี่ก็ต้องคุยกับเขาว่ารถเราวิ่งน้อยพี่ก็แจ้งศูนย์เลยว่ารถผมวิ่งน้อยก็เอาระยะเวลามาเป็นเครื่องคุยกันแล้วกันใช่ครับได้แต่ผมมาเสียอารมณ์ตรงนี้พี่ทีแรกผมจะไม่แตะตังค์โดยซ้ำเอาล่ะพี่เอานะชักมันเถอะอ่านไปแล้วรอคราวหน้าต้องอ่านก่อนเราพลาดไปเซ็นเองอ่ะถ้าเราไม่เซ็นก็ไม่เป็นไรพี่นะครับครับช่างมันถือว่ารถก็ได้กินวิตามินบำรุงมาครับโทรจากไหนครับเนี่ยอะไรโทรจากไหนฮะโทรจากกระบี่กระบี่โอเคครับครับครับสวัสดีครับครับผมมาดู SMS สักข้องก่อนจะไปคุยเขาบอกว่าตอนนี้มันระบาดไปทุกศูนย์เลยเรื่องหัวเชื้อนะมันว่ามอนก่อนเราเพิ่งคุยกันอยู่ใช่แล้วก็จริงๆจะทำไงดีกับเรื่องนี้อยากให้มันเป็นเรื่องหน่อยไหมอยากให้ผู้ที่เข้าเซอร์วิสอะครับแจ้งตัว SA หรือ Service Advisor หรือว่าคนที่รับรถเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบอกว่าขอซ่อมตรวจเช็คเซอร์วิสตามมาตรฐานของผู้ผลิตเท่านั้นหรือไม่ก็ตามเล่มคู่มือเท่านั้นไออุปกรณ์ที่จะขายเสริมอะไรมาถามก่อนใช้แจ้งก่อนถ้าอยากได้เดี๋ยวบอกเองมันจะมาในใบเสนอก็ใช่เพราะนั้นต้องอ่านต้องอ่านเลยว่าเขาเปลี่ยนอะไรบ้างคือบางทีเนี่ยผมเคยไปเองครับไอ้วิธีที่เขาเขียนเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่านี่คือน้ำยาหัวเชื้ออะไรบ้าบอที่เขาจะพูดเนี่ยแต่มันไปใช้วิธีใช้คำพูดที่กำกวมเป็นหัวข้อแล้วก็มีราคาใช่แล้วก็คนบางทีผู้หญิงใช้รถที่ไม่รู้เรื่องรถไม่รู้ก็ไม่อ่านแล้วก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรใช่เพราะนั้นเนี่ยเริ่มต้นเข้าไปเนี่ยรถเนี่ยในคู่มือประจำรถของคุณจะมีหัวข้ออยู่ถ้าเกิดดูในเล่มจะแยกเป็น2จุดก็คือในเล่มแรกจะอยู่ในสมุดคู่มือประจำรถที่หนาๆที่เราไม่อ่านกันอันที่2อยู่ในสมุดเซอร์วิสในสมุดเซอร์วิสจะมีหัวข้อในการตรวจเช็คแต่ละช่วงระยะทางและเวลาในนั้นจะมีระบุการตรวจเช็คและการเปลี่ยนถ่ายหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วน เพราะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะ
บอกเขาว่าให้ชี้แจงเปรียบเทียบกับเล่มเซอร์วิสได้ตรงนี้จะเห็นชัดเจนว่าหัวข้อไหนคือผู้ผลิตกำหนดมาใครรถยนต์กำหนดมาหัวข้อไหนคุณใส่เข้าไปอธิบายทุกข้อก่อนที่ฉันจะเซ็นผมว่าก็น่าจะชัดเจนครับข้อนี้ก็บอกไม่มีคนรับสายจะซื้อผ้าผมปูพื้นครับเข้าใจเย็นนะมีคนรับแค่คนเดียวถ้าสายอาจจะพันๆกันอยู่ที่โทรใหม่ถ้าติดสายอยู่ที่โทรใหม่คนรับแค่คนเดียวพี่มันไม่ได้เป็น call center เบอร์ถูกแล้วเบอร์ถูกแล้วแต่ว่าพอคนเดียวพี่คนรับแค่คนเดียวโทรศัพท์มือถือด้วยไม่ได้ใจเย็นพี่นะข้อนี้เพิ่งคุยกันเมื่อวานเทสลานี่ลุยน้ำไปลึกเท่าไหร่ครับเราเห็น i8 ลุยมาแล้วนะฮะแค่ฝนตกหนักๆก็ไม่อยากออกมาขับแล้วนะเทสลานะยังไงมันคือข้อจำกัดของรถไฟฟ้านะครับครับต้องให้มันนิดนึงผมว่าเอาเต็มที่นะ15เซนนี่ก็หนาวๆร้อนๆแล้วนะเขาไม่ควรเสี่ยงเอางี้ดีกว่าคือมันไม่ใช่เรื่องถอยกลับไปสัก8ปีที่แล้วรถไฮบริดเพิ่งเข้าในบ้านเราช่วงแรกๆเนี่ยหลายคนพะวงตอนที่เข้ามาโดยผู้แทนจำหน่ายเป็นทางการเขาก็จับเอารถเข้าไปใส่ในอ่างน้ำแล้วก็เติมน้ำให้ดูเลยแช่กันอ่ะใช่ครับก็จะเห็นว่าระดับน้ำที่ทำให้รถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ธรรมดาดับได้เนี่ยก็ทำให้เครื่องยนต์ที่เป็นระบบไฮบริดหรือว่ามอเตอร์ไฟฟ้าหรือ EV เนี่ยดับได้เหมือนกันซึ่งระดับมันก็อยู่ในช่วงที่พ้นเลยตำแหน่งท่อไอเสียขึ้นมาถึงแนวเบาะนะครับเพราะนั้นก็มีโอกาสที่จะเข้าไปถึง ECU หรือตำแหน่งอุปกรณ์ที่ถูกลีดไว้ไม่เกิน15เซนครึ่งฟุตนะว่าครึ่งฟุตนี่ก็ลุ้นสุดๆแล้วแหละเอาน้ำไม่ถึงแล้วรถคาราไม่ถึงได้รถอะคาราห้าหกล้านเนี่ย เอาไปลุย15เซนนี่ก็ลุ้นกันสุดๆแล้วแหละไม่อยากลุยน้ำแล้วฝนตกหนักก็ไม่อยากออกแล้วรถพวกนี้ซึ่งถ้ารถเก่งก็ไม่เกินแนวดุมล้อนะครับประมาณนี้ครับมาไปดูเรื่องราวของพรบ.หินใจนะฮะเรื่องราวของพรบ.ที่เราทำมานะครับเป็นบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับไรเดอร์อินชูรันบล็อกเกอร์แล้วก็สปีดชาแนลครับทำโครงการพรบ.หินใจเพื่อจัดหาทุนสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรประพิษ84พรรษาที่โรงพยาบาลศรีราชครับทุกกรมธรรม์หัก100บาทนะครับเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรประพิษ84พรรษาครับไปชมกันครับเรื่องราวของพรบ.หินใจโรคการรักษารอไม่ได้วันนี้ศรีราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่าหมื่นคนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร84พรรษาสำหรับอาคารนวมินทรประพิษ84พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศรีราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวัชรพลครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดชาแนลจำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัทสปีดชาแนลจำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทไรเดอร์อินชูรันส์บรกเกอร์จำกัด
ขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชที่ก็หาเงินทบทุนสร้างอาคารนวมินทร์บพิตร84พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบอิ่มใจโครงการพรบอิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกกรมธรรม์พรบที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราชเนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาคมสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาการนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชที่โทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบอิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับ